เดอะซันสื่อที่ดังผู้ดีรายงานว่าสิเป็นเจ้าหลาตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลครับเตรียมแนะนำในภาพยนตร์สารคดีของตัวเองครับเป็นประวัติการค้าแข่งตลอดชีวิตเขาในถิ่นแอร์ฟิลด์หลังจากบรรลุข้อตกลงกับอาซิฟคาปาเดียกุ้มกับชื่อดังเป็นที่เรียบร้อยครับเนื้อหาอย่างสารคดีครับจะเป็นเรื่องราวของช่วงที่เจ้าหลานั้นสวมเสื้อหงแดงในการไล่ล่าความสำเร็จมาตลอด17ปีครับโดยมีจุดพีคอยู่ที่การนำทีมรักนั้นคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการเอาชนะจุดโทษเอซีมิลานแบบเหลือเชื่อในปี2005ครับโดยนั้นเรื่องนี้ครับจะมีอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษทั้งเดวิดเบคแฮมกับเวโรนี่ร่วมแสดงด้วยรวมทั้งจะมีอดีตผู้จัดการทีมอย่างเควินคีแกนและสเวนโกรันอีริกสันอยู่ในหนังด้วยนะครับขณะที่ประวัติผู้กำกับอย่างอาซิฟคาบาดีนั้นเคยฝากผลงานกำกับหนังชีวประวัติคนดังผู้ล่วงลับอย่างเอมี่ไวท์เฮาส์อดีตนักร้องและไอตันเซน่าอดีตตำนานนักขับ F1 ชาวบราซิลมาแล้วรวมทั้งตอนนี้ครับก็มีชื่อเข้าชิงออสการ์จากผลงานกำกับเรื่องเอมี่และทำหนังชีวประวัติของเดียโก้มาราโดน่าตำนานยิงทีมชาติอาร์เจนตินาอีกด้วยครับดูผลการแข่งขันของฟุตบอล3ลีกเมื่อคืนนี้เป็น3ลีกดังครับก็มีการแข่งขันกันหลายคู่ด้วยกันครับลาลิก้าสเปนลาโกรญ่านั้นพ่ายแคนาดา0-1บาร์ซ่าครับแซงชนะเซบียา2-1ตอนนี้ทิ้งห่างรองจ่าฝูงอย่างแอตมาดริดไปแล้วถึง8แต้มบิยาริอัลชนะเลบันเต้3-0และบาเลนเซียครับกลับมาฟอร์มฟืดอีกครั้งด้วยการพ่ายคาบ้านต่อแอตเลติกบิลเบา0-3ครับจากสเปนไปกันที่บุนเดสลีกาเยอรมนีครับแฟรงค์เฟิร์ตเสมอแบบไร้สกอร์กับชาลเก้04 0-0อัลส์บวกเสมอกับบอรุสเซียเมืองเช่นกัดบัก2-2มาชนะเลเวอร์คูเซ่น3-1และดอทมุนนั้นไล่แซงเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ในช่วงท้ายเกม3-1ตอนนี้ตามหลังบาเยิร์นทีมจ่าฝูงอยู่8คะแนนครับขณะที่ผลของฟุตบอลกันโชซีเรียอิตาลีครับปาเลโมเสมอกับโบโลญญา0-0คาปิเสมอกับแอตแลนต้า1-1คีโวเฉือนชนะเจนัว1-0ซามโดเรียชนะโฟซิโนเน่2-0อูดิเซ่ชนะเวโรนา2-0และปิดท้ายที่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนนี้ครับกลางดึกยูเวนตุสนั้นเอาชนะอินเตอร์มิลาน2-0ตอนนี้ทิ้งห่างนาโปลีทีมรองจ่าฝูงอยู่4แต้มด้วยกันครับ